การกระทําที่น่าประน้ำและชั่วช้าในครั้งนี้มันทำให้พวกเราตกใจมากแต่อย่างไรก็ตามเราก็ภูมิใจที่การกระทําชั่วครั้งนี้ถูกขัดขวางไว้ ทั้งแปลกใจและภูมิใจที่เด็กตัวเล็กๆกลับเป็นหัวใจสำคัญและกุญแจในการต้านทานการโจมตีของพวกศัตรูร้ายความกล้าหารนี้ทำให้องคหญิงชบน่ะองค์ชายบีมเทพและสหายของพวกเขาต้องได้รับการยกย่องที่ช่วยพวกเราไว้ องหญิงโฉบนานั้นยิ่งใหญ่และถ้าองค์หญิงกับองค์ชายบิมเทพและสหายของพวกท่านไม่ได้มาช่วยพวกเราไว้เราก็โคงเสียกองกําลังของเราไปหลายนายแน่นอนและข้ามั่นใจยิ่งนักว่าถ้าประชาชนของพวกเราได้รับแรงบันดาลใจจากองค์หญิงและองค์ชาย อย่าว่าแต่พวกผู้ร้ายเลยข้ามั่นใจว่าแม้กองทัพกาสนาวีก็สู้เราไม่ได้ใช่ท่านราชาความกล้าหาญของชากลีและบิมเทพนั้นทำให้เรามั่นใจจริงๆว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจกันทั้งนั้น ท่านราชาไม่ใช่แค่นั้นนะแต่เราควรตบรางวัลให้เด็กๆด้วยขอท่านราชินีแห่งเทพปาทานรับหน้าที่นี้อง์หญิงชบนาะมานี่สิมารับรางวัล ขออาภัยท่านราชินีองค์ชายนะ่ะควรจะได้รับรางวัลน,นี้ก่อนเขาช่วยพวกเราอย่างมากถ้าเขาไม่อยู่พวกอาชญากรคงจะไม่พ่ายกลับไปงานนี้คงไม่สำเร็จถ้าไม่มีกองทัพของเจ้าช่วยกองทัพเด็กของโชบนานั้นควรจะได้รับรางวัลก่อน เร็วเขาพาข้าไปจากนี่นางเด็กกะลกินนี้อยู่ที่นี่ ข้าคงจะต้องดวงอับโชคไปทั้งวันไปเฮ้นางเด็กอับโชคนี่ข้าไม่ชอบสีหน้าแสนเศร้าทั้งทังที่เจ้าเป็นองค์หญิงแห่งบารุสเจ้าหญิงที่กล้าหาญเจ้าควรจะยิ้มนะ ราชินีแล้วทำไมอยู่ดีๆพ่อของเจ้าถึงไปจากที่นี่ล่ะคือท่านราชินีพ่อของข้านั้นอาการไม่ค่อยดีเขานาาั่งอยู่ที่นี่น,นานๆไม่ได้ข้าก็เลยต้องขอตัวก่อนนะท่านราชา มั่นใจได้เลยว่าในบารุษอาณาจักรของข้าใครก็ตามที่มันมันพยายามจะโจมตีท่านข้าจะต้องจับตัวมันมันลงโทษให้ได้ข้าเชื่อมันในตัวท่านนะราชาแต่ว่าใครกันที่เป็นคนร้ายเน่ย ขออภัยท่านราชาถ้านโยบายของราชามันขัดใจประชาชนเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะฝาบาทถ้ากดแบบนี้ถูกใช้ในการปกครองพระรุธยังไงการประท้วงของประชาชนก็ต้องเกิดขึ้นและแค่โทษประหารนะแก้ไขไม่ได้หรอกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจะไดีต่ออาณาจักรของเรา,าแน่นอนเยี่ยมนะพวกเจ้าเนะ่ย ไม่มีอาณาจักรไหนที่จะพังลงได้ด้วยคำกล่าวใส่ร้ายแบบนี้ประชาชนก็เหมือนกับลูกๆของราชาแต่ถ้าประชาชนนั้นทำตัวทระยศต่อแผ่นดินพวกเขานะ่ะก็ต้องโดนลงโทษเช่นกันขออภัยท่านราชินีท่านกำลังหลีกเลี่ยงความจริงเพราะว่าท่านคือชายาของท่านราชา ไม่มีผู้หญิงคนไหนทนคำว่าร้ายสามีได้หรอกนะท่านอย่ามาก้าวล้ำเส้นไอ้คนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกล้าดียังไงพูดกับราชินีแห่งบารุษเช่นนั้นมดโตให้มันโตเล็กมันก็กัดเราเพื่อป้องกันตัวเราต่างประท้วงกดบ้านเมืองกันทั้งนั้นเจ้าจะบอกว่านโยบายการปกครองของท่านราชานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างนั้นหรือเรียนดูมาติใจเย็นๆลงก่อนนะนั่งลงก่อน นี่คือสารแห่งบารุษท,ทุกคนมีสิทธิแสดงความเห็นราชาจะต้องฟังเสียงประชาชนอาณาจักรที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการปกครองจะทำให้ราชานั้นต้องหมดสิทธิ์ในการนั่งบัลลังก์ทันทีและทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมา ท่านราชาข้าเองนี่แหละที่จะไปสืบกับประชาชนเพื่อหาความจริงด้วยตัวเองและถ้ามันเป็นความจริงว่าประชาชนไม่ชอบข้าข้าจะสลับบัลลังก์ให้ราโูคักชาตลอดไป ท่านพี่ท่านคือราชาแห่งบากูคักชาประชาชนจะต้องฟังคำสั่งของท่านทำไมท่านจะต้องสละบบัลลังน้องข้าข้าขึ้นบันลังก็เพราะว่าข้าต้องการช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่ให้พวกเขาต้องลำบากแต่ท่านราชาแห่งบรากูคักชา จะออกไปหาประชาชนเองได้ยังไงสาเหตุเพราะแค่คนธรรมดาไม่ถึง20คนร้องเรียนนะ่้องคถ้าประชาชนหมดศรัทธานในตัวราชามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเหรอเห็นได้ชัดว่าประชาชนขัดใจกับการปกครองของข้าขออภัยท่านราชาแต่ข้าต้องขอตัวก่อน ถ้าดัตด,ดารุกยาออกไปหาประชาชนมันก็จะเห็นจากประชาชนที่อวยมันไม่ดัตด,ดาชรุกยาข้าจะสอนแผนเจ้าท่านราชาไม่ว่าท่านจะโดนกล่าวหายัางไงแต่จากสายตาข้านะท่านเป็นราชาที่ดีมากไปเถอะข้าจะเอาใจช่วยท่าน